ผู้ชมคะกลับมาพบอีกครั้งหนึ่งกับ MT Minecraft ค่ะใน Minecraft Azeroth Miiverse เวอร์ชั่น 1.16.5 นับวันชื่อเวอร์ชั่นของ Minecraft เนี่ยยาวขึ้นทุกทีตอนแรกก็ 1.8 1.10 อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมตอนนี้ค่ะ 1.16 แล้วในอนาคตก็จะเป็น 1.17 ก็เป็นเกมที่อยู่มานานเนาะ10กว่าปีได้แล้วค่ะในวันนี้เราจะมาทำสิ่งหนึ่งที่สำคัญค่ะนั่นก็คือฟาร์มอ้อยเราเลือกปลูกอ้อยค่ะในบริเวณไบโอมทะเลทรายเพราะว่าเราอยากจะได้ทรายค่ะเอามาทำเป็นกระจกนี่คือโครงสร้างค่ะที่เตรียมไว้สำหรับการทำฟาร์มอ้อยแบบชั่วคราวไม่กว้างเท่าไหร่ค่ะพื้นที่ประมาณ100 คูณ 100มันก็กว้างแล้วนะพี่คุณผู้ชมต้องบอกอย่างนี้ใช่ไหมก็100 คูณ 100ค่ะเป็นเรื่องปกติเรากำลังค่อยๆสร้างวงกลมค่ะใน Minecraft ค่ะมีเว็บไซต์หนึ่งที่ช่วยในการสร้างวงกลมได้ง่ายๆก็คือ Circle เนาะถ้าเราไปที่เว็บไซต์นั้นค่ะเราสามารถกรอกขนาดของวงกลมไปแล้วก็สร้างวงกลมให้ออกมาสวยงามได้แน่นอนวงกลมใน Minecraft ค่ะถ้าจะสร้างให้มันกลมเนี่ยก็ยากนิดหนึ่งนะเพราะว่ามันมีโอกาสที่จะเบี้ยวสูงมากแต่ถ้ามีเว็บไซต์นั้นค่ะในการช่วยคิดจำนวนว่าจะต้องวางบล็อกอะไรยังไงนี้วงกลมของเราค่ะจะออกมาสวยมากแน่นอนโอเคเมื่อเรามีพลัวค่ะที่มีประสิทธิภาพขั้นสูงเราก็สามารถที่จะไถทรายได้อย่างแบบนิ่มๆค่ะเนี่ยแหละเมื่อไถดินมาดินมันก็แบบไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ใช่ไหมเราก็คงไม่เอาก่อสร้างแต่ถ้าเราไถทรายมาค่ะเราเอาไปเผาเป็นกระจกแล้วเราก็ย้อมสีมันสวยมากๆเลยก็มาเริ่มกันต่อเลยค่ะการต่อวงกลมเราต้องใช้สมาธิแต่เนื่องจากเราสร้างวงกลมมาบ่อยแล้วจากมิวเวิลด์ซีซั่นที่แล้วเนาะวงกลมสไตล์ MT Mew ค่ะเป็นอะไรที่อีซี่มากหลับตาสร้างยังสร้างได้เลยคุณแหมโม้ค่ะโม้มันก็ต้องมีเช็คโครงสร้างกันนิดนึงแล้วนะไถมาอย่างเนิ่นนานเลยตอนนี้ค่ะสภาพพวกของเราใกล้พังแล้วแล้วเราก็ได้ทรายมาเยอะมากๆได้เวลาค่ะที่จะต้องเอาพวกของเราไปซ่อมก่อนแล้วเราก็จะคราฟเป็นสิ่งหนึ่งได้ค่ะที่ใช้ในการซ่อมของนั่นก็คือทั่งตอนแรกเราเรียกมันว่าตั่งมันมีตั่งมีทั่งมีโต๊ะอะไรอย่างงี้ใช่ไหมซึ่งก็เรียกยากทั้งคู่เลยค่ะวางตรงไหนดีนะเราก็จะได้แอนวิลมานั่นเองค่ะก็คือทั่งตีเหล็กทีนี้เราก็คราฟ1พลัวค่ะเอาพวกที่มีเอนชานกับพวกที่มีเอนชานค่ะใส่รวมกันมันก็จะเป็นการซ่อมแต่ถ้าสลับตำแหน่งค่ะจะเห็นว่าต้องการ22เลเวลสลับตำแหน่งต้องการ2เลเวลค่ะโอเคใช้เพียงแค่2เลเวลก็ซ่อมได้วิธีอย่างนี้ไม่แนะนำให้ใช้บ่อยค่ะเพราะว่าอุปกรณ์มันจะ too expensive หรือว่าแพงเกินไปเร็วมากก็คือมันจะตันในการตีบวกเร็วเนาะก็คือถ้าเราต้องการเพียงแค่แบบซ่อมไวๆใช้ไวๆอะไรอย่างนี้ค่ะวิธีนี้ก็เป็นทางเลือกที่ดีไหนมาดูสินี่ไงได้วงกลมมาแล้วขนาด100 คูณ 100อ่ะมันสวยงามมากๆเลยใช่ไหมแน่นอนค่ะตอนเนี้ยพื้นที่มันยังไม่ค่อยเรียบเนียนเท่าไหร่เดี๋ยวเราต้องไถต้องเกลี่ยอีกสักหน่อยค่ะแล้วก็จะกลายเป็นฟาร์มอ้อยในอนาคตที่สวยมากๆแน่นอนตอนที่เราเล่นมุกค่ะว่าเราปลูกกระบองเพชรเนี่ยโดยที่เราไม่ทำฟาร์มกระบองเพชรอ่ะมันคือศิลปะแต่ทีนี้มีคุณผู้ชมอยากเขียนคอมเมนต์มาว่าไอ้ที่พี่พูดมาทั้งหมดอะสามารถรวมเป็นคำคำหนึ่งได้ง่ายเลยนั่นก็คือคำว่าขี้เกียจ แหมเห็นอย่างนี้มิวก็อ่านคอมเมนต์นะคะเขียนอะไรวะเนี่ยเห็นหมดนะถึงแม้อาจจะไม่ได้เข้าไปตอบไม่ได้อะไรค่ะแต่ว่าเราก็ยังคงอ่านคอมเมนต์อยู่ในช่วงที่เรามีเวลาว่างเนาะดังนั้นบอกเลยเขียนอะไรวะนี่เขาเห็นหมดนะเมื่อเกลี่ยหน้าทรายเสร็จแล้วค่ะเราก็ต้องมาเตรียมพื้นที่สำหรับการปลูกอ้อยด้วยการวางร่องน้ำแน่นอนกฎของการปลูกอ้อยที่สำคัญต้องมีน้ำค่ะในด้านใดด้านหนึ่งของอ้อยเพราะอ้อยค่อนข้างที่จะดูดซับน้ำเยอะเนาะเราก็จะทำแบบ2เว้น2เว้นค่ะก็คือ2บล็อกสำหรับการปลูกอ้อยเว้น1บล็อกค่ะเป็นพื้นที่น้ำแล้วอีก2บล็อกก็เป็นอ้อยแล้วก็อีก1บล็อกเป็นน้ำเว้น212 212อย่างนี้ค่ะไปเรื่อยๆ
นี่ไงคะเป็นยังไงกันบ้างเอ่ยดูดีใช่ไหมก็ไถมาได้ครึ่งหนึ่งแล้วค่ะค่อนข้างที่จะเหนื่อยนิดนึงแต่ก็นี่อุ๊ยแล้วก็เป็นสุขใจมันจะเป็นอะไรที่สวยงามมากๆมันจะเป็นอะไรที่ดีมากๆแน่นอนโอเคเหลืออีกครึ่งวงกลมค่ะเราก็มาไถกันต่อเลยนับตัวเลขไปเรื่อยๆค่ะ2 1 2 2 2 4 ไม่ใช่แหละก็คือ2 1 2ค่ะนับอย่างเงี้ย2 1 2 1 2 1นั่นแหละนับตอนนี้ค่ะจนหน้าจะกลายเป็นตัวเลขอยู่แล้วเจ้าสไปเดอร์แหมมาบุกรบกวนการก่อสร้างของเราคิดว่านายจะรอดหรือจะท้าทายพลานุภาพดาบในมือเราหรืออย่าระเบิดนะอย่านะโอ้ยตายสไปเดอร์นี้ไม่เท่าไหร่ค่ะแต่คีเปอร์ถ้ามันบึ้มมาก็ต้องซ่อมไม่อยากซ่อมแล้วอีกจึ๊บชึ๊บสองทีตายโอเคร่องน้ำได้ 80% แล้วค่ะเหลืออีกสัก 20% ดูสิความเป็นระเบียบนั้นพื้นที่ถูกไถออกไปอย่างสวยงามก็ได้เวลาในการเดินหน้าสู่สเต็ปต่อไปแล้วค่ะนั่นก็คือการเอาน้ำมาวางนั่นเองวันดีเจ้าแฟนทอมอ้าวตายไปแล้วแน่นอนค่ะเราจะไม่ใช้ถังน้ำวางน้ำแบบนั้นน่ะมันไม่ใช่แบบนั้นน่ะมันเฉยเราจะใช้บล็อกหนึ่งค่ะที่จะช่วยให้การก่อสร้างของเราคืบหน้าไปอย่างรวดเร็วนั่นก็คือไอซ์บล็อกค่ะหรือว่าบล็อกน้ำแข็งนั่นเองเรารู้ค่ะว่าหิมะอยู่ตรงไหนเพราะว่าตอนที่เราเจนเวิลด์นี้ครั้งแรกอ่ะเราเดินผ่านไปอมหิมะมาละเราจำได้แม่นเลยค่ะว่าเขาอยู่ตรงไหนโอ้มาถึงป่าตังเกิลแล้วค่ะถ้าเราเลยผ่าตังเกิลนี้ไปค่ะเราก็จะออกสู่ทะเลใช่ไหมจากนั้นก็ขี่จากทะเลค่ะตรงไปนิดหนึ่งหักซ้ายนิดหนึ่งค่ะก็จะถึงแล้วได้เวลาพึ่งเรือค่ะในการขนส่งอย่างแรกก่อนคราฟโต๊ะคราฟมาแล้วก็จัดไปด้วยเรือค่ะอย่างน้อย2ลำวางเรือไปแล้วก็ไปกันเลยล่องเรือหารักไม่ใช่แหละผิวน้ำทะเลความสวยงามนี้ทะเลค่ะยังไม่มีสัตว์ดุร้ายที่น่ากลัวเนาะมีอย่างมากสุดก็คือเจ้าพวกการ์เดียนเอลเดอร์การ์เดียนซึ่งถ้าไม่ใช่ถิ่นของมันมันก็ไม่โผล่มาค่ะดังนั้นทะเลค่อนข้างที่จะปลอดภัยฝนฟ้าก็ไม่เป็นใจตกลงมาทำไมอ่ะใกล้ถึงแล้วสินะนู่นค่ะเห็นลิปตาตรงนู้นวงนักร้องใช่ไหม ไม่เอาไว้เล่นพวกนี้อ่ะแหมแล้วก็เป็นไบโอมหิมะแน่นอนโอ้ยมาถึงก็มีหิมะตกตรงนี้ค่ะเป็นหมู่บ้านชาวบ้านที่เราผ่านมาแล้วและตรงนั้นคือพยานยืนยันค่ะว่าเราเคยผ่านมาที่นี่เข้าไปนี่ไงบ้านมนุษย์หิมะค่ะถูกขุดออกไปออกหมดแล้วถูกขโมยของไปหมดอย่างนี้ฝีมือเอ็มทีมิวแน่นอนค่ะมาเลยในบริเวณที่เป็นน้ำค่ะในไบโอมหิมะเนี่ยมันจะกลายเป็นน้ำแข็งเราก็จะมาไถน้ำแข็งในนี้ค่ะเอาไปใช้ในการสร้างฟาร์มอ้อยน้ำแข็งนี้ค่ะถ่ายได้ต้องใช้เอนชานที่ชื่อว่าซิลทัสเพราะว่าถ้าเราใช้แค่พิกแอคธรรมดาในการไถค่ะเวลาไถแตกแล้วอ่ะเราจะไม่ได้น้ำแข็งมันจะไม่ได้อะไรมาเลยค่ะเราต้องไถด้วยพิกแอคที่มีเอนชานซิลทัสค่ะหรือว่าสัมผัสนุ่มนวลอยู่ดีๆก็ว่าเร็วขึ้นความสามารถของโลมาค่ะดอลฟินเกรดเนาะเวลาที่เราว่ายไปใกล้ๆโลมาค่ะเขาก็จะรักเราเนาะเขาก็เลยให้ออร่าค่ะที่จะช่วยให้เราว่ายน้ำได้เร็วขึ้นเวลาที่เราไปว่ายน้ำเล่นกับเขาก็เป็นสัตว์ที่น่ารักดีนะมีพฤติกรรมที่น่ารักมากแต่ไม่มีประโยชน์เท่านั้นเองอะในเรื่องของการทำฟาร์มเขาก็แค่มีประโยชน์ในการหาสมบัติแล้วนะ
แต่เอามาทำฟาร์มไม่ได้ถ้าเอามาฆ่าแล้วได้เนื้อปลาเนี่ยน่าจะเป็นอะไรที่แบบมีประโยชน์มากๆเลยสายหาของกินไว้อีกแล้วนี่มันเจ้าชั่วคนใจร้ายเล่นเองด่าเองเจ็บอยู่คนเดียวจะว่าไปแล้วหมู่บ้านแห่งนี้ค่ะเรายังไม่เคยสำรวจเลยโอเคในวันนี้เรามาสำรวจกันหน่อยดีกว่าเผื่อว่าจะมีของดีอุ๊ยหวัดดีถ้าเขาไม่ทำอะไรเราก็ไม่ทำอะไรเขาค่ะตะกะง่ายๆพวกเตาเผาโอเคเอากลับไปด้วยอุ้ยบีทรูทซุปแล้วก็ซีดค่ะเอาไปเลยบ้านหลังแรกเรียบร้อยละหยุดข้าไม่ทันแปลว่าดาเมจไม่ถึงตะเผาแล้วก็มีมันฝรั่งค่ะกับบีทรูทหมู่บ้านนี้ปลูกบีทรูทสินะเตาเผาโอ้บ้านทุกหลังค่ะมีเตาเผาเดาว่าเตาเผาในที่นี้มันจะมีลักษณะเป็นเตาผิงที่ให้ความอบอุ่นในบ้านเพราะว่าหมู่บ้านแห่งนี้มันอยู่ท่ามกลางหิมะใช่ไหมถ้านึกถึงความเป็นจริงค่ะก็คงจะหนาวไงเหมือนเดิมเลยบีทรูทกับขนมปังค่ะโอ้มีโต๊ะงานเอาไปด้วยเอตรงนี้น่าจะเป็นคอกสัตว์แต่ไม่มีสัตว์สักตัวเลยโอ้ยมีบ่อน้ำตรงกลางเป็นแบบน้ำให้สัตว์อะไรอย่างนี้เนาะโอ้โต๊ะงานอีกแล้วค่ะโต๊ะอาชีพนั่นเองนอกจากโครงสร้างบ้านที่เป็นบ้านไม้ค่ะเขาก็มีบ้านที่เป็นหิมะด้วยนะเตาผิงบ้านหลังนี้ไม่มีอะไรหรออ๋อนี่ไงสโมกเกอร์เอาไปค่ะแอบปิดประตูใส่หน้าเราด้วยที่เลี้ยงสัตว์ในนี้มีแกะ1ตัวมีหมู1ตัวค่ะโอเคอย่างน้อยก็มีสัตว์อยู่บ้านหลังนี้อยู่แปลกแยกค่ะอยู่โดดอันนี้ไม่ใช่เตาเผาธรรมดาค่ะแต่เป็นเตาเผาแร่หมู่บ้านนี้ก็มีประมาณนี้ค่ะเราก็สำรวจครบทุกหลังแล้วก็ไม่ได้มีของดีอะไรเท่าไหร่แต่ก็มีพวกโต๊ะงานค่ะที่ทำให้เราสามารถเอากลับไปใช้ที่บ้านได้โอเคสำรวจเสร็จสิ้นกลับกันเถอะทำไมชาวบ้านยืนมองกระต่ายล่ะเมื่อกี้เอ้าผมมาเล่นกับกระต่ายด้วยเหรอหวังว่าจะไม่ใช่คิลเลอร์บันนี่ค่ะกระต่ายสายดุที่มันจะกัดทุกอย่างแต่ว่าถ้าไม่เรียกมาก็คงไม่เจอหรอกเนาะโอเคปะกลับกันเถอะได้เวลาแล้วก็ถือว่าเสร็จสิ้นในสิ่งที่ต้องการเนาะได้ไอซ์ค่ะมารวมๆ5กองเลยโอเคป่ะกลับกันดีกว่าบางอย่างค่ะที่อยู่ตรงนี้ตั้งนานแล้วยังไม่ได้มาขุดเลยนี่ไงบล็อกทองค่ะโอเคไครงออฟเดียนเอากลับไปด้วยนั่นแหละแล้วก็กล่องนี้ที่เราทิ้งของไว้ใช่ไหมไม่ได้สำคัญเท่าไหร่ค่ะก็เอาไว้อย่างนี้แหละถ้าเรามาถึงตรงนี้แล้วเราก็จำทางกลับบ้านถูกแล้วเลยค่ะเพราะว่าคุ้นเคยมากๆไอ้แถวนี้มันคือระยะรอบๆบ้านชาวบ้านเนาะเดินแป๊บเดียวค่ะตรงไปก็จะถึงบ้านเราแล้วนู่นไงคะอุ้ยๆมองดาอินเดอร์แมนกำลังจะบอกว่าถึงบ้านชาวบ้านแล้วเอ้ยอินเดอร์แมนนี่มันชอบตามไปทุกที่นี่แน่นี่ไงถึงบ้านชาวบ้านเป็นที่เรียบร้อยค่ะนี่ไงถ้าถึงตรงนี้คุณผู้ชมต้องจำได้แล้วใช่ไหมก็ถึงพีระมิดค่ะแล้วก็โครงสร้างฟาร์มอ้อยของเรานั่นเองอุ้ยกว้างไอ้บล็อกตรงนั้นนี่เอ็นเดอร์แมนต้องเอามาวางไว้แน่นอนเลยกลับมาถึงบ้านอย่างปลอดภัยค่ะเพราะว่าระยะห่างจากไบโอมที่เราอยู่เนาะกับเจ้าไบโอมหิมะค่ะก็ไม่ได้ไกลกันมากเท่าไหร่ไปกลับแป๊บเดียวถึงแล้วเอาน้ำแข็งกระจายลงไปในฟาร์มเลยค่ะ
ทีนี้เราจะปักพอตเพื่อให้น้ำแข็งละลายก็ได้หรือเราจะใช้การสะกิดเบาๆอย่างนี้ค่ะก็ได้เช่นเดียวกันนี่ไงเขาก็จะกลายเป็นน้ำละแน่นอนหลักในการปลูกอ้อยใช่ไหมก็คือการที่ต้องมีน้ำค่ะอยู่ด้านใดด้านหนึ่งของอ้อยเราเลือกเป็นน้ำแข็งค่ะที่จะเอามาเปลี่ยนเป็นน้ำเพราะว่าถ้าเราตักน้ำใช่ไหมมันต้องตักมาวางทีละถังทีละถังทีละถังค่ะมันเสียเวลาวิธีนี้ง่ายกว่าเยอะเห็นป่ะละลายด้วยท็อตก็ได้หรือจะสกิดเอาก็ได้เช่นเดียวกันค่ะต่อบล็อกขึ้นมาค่ะเราก็เห็นแล้วว่าในนี้ค่ะนี่มีน้ำกระจายอยู่แล้วแน่นอนต่อให้เป็นน้ำไหลค่ะก็สามารถที่จะปลูกอ้อยได้นั่นเองก็คือเห็นเป็นสีฟ้าเล็กๆน้อยๆเนาะนี่ค่ะก็คือเต็มไปด้วยทางน้ำพร้อมแล้วค่ะที่จะนำอ้อยมาปลูกในนี้โอเคสวยมากๆเลยเนาะเราสงสัยเล่นๆค่ะจากข้อมูลบอกว่าน้ำแข็งอ่ะจะไม่ละลายใช่ไหมเมื่อโดนแสงอาทิตย์ค่ะแต่ว่าไบโอมทะเลทรายอ่ะมันเป็นไบโอมที่มีความร้อนขนาดเจ้าสโนว์โกเลมค่ะยังอยู่ไม่รอดในไบโอมนี้เลยเราก็เลยสงสัยเล่นๆว่าน้ำแข็งมันจะละลายไหมก็เลยวางบล็อกน้ำแข็งไว้ตรงนี้ค่ะแต่ก็คือปรากฏว่าก็ยังไม่ละลายเหลืออ้อยอยู่48อันค่ะรวมกับอ้อยที่เรามีตรงนี้จัดไปเราก็ปลูกอ้อยได้ค่ะนี่เลยเอ้ยยาวๆค่ะการปลูกอ้อยเนี่ยก็ปลูกเท่าที่มีก่อนค่ะจากนั้นพอมันโตใช่ไหมเราก็เก็บค่ะแล้วเราก็ปลูกเพิ่มสุดท้ายค่ะอ้อยก็จะเต็มแปลงนี้อย่างสวยงามแน่นอนเมื่อเริ่มวางอ้อยแล้วใช่ไหมคะทีนี้ก็เหลือแค่การ FK ค่ะรออ้อยโตแล้วก็เก็บอ้อยแล้วก็ปลูกอ้อยแล้วก็เก็บอ้อยแล้วก็ปลูกอ้อยค่ะเหลืออยู่แค่นั้นนั่นแหละส่วนที่ FK ค่ะก็น่าจะเป็นตรงเจ้าตรงนี้คือตอนที่เราเลี้ยงวัวใช่ไหมเราก็มา FK ตรงนี้ค่ะรอลูกวัวโตเนี่ยเราก็จะมายืนในนี้ค่ะแล้วก็ปิดประตูแบบนี้ก็คือแบบนี้ปลอดภัยกว่าวางประตูไม้ถ้าซอมบี้มันมาเป็นฝูงเนาะก็มีโอกาสที่ประตูไม้จะพังค่ะก็ต้องวางเป็นประตูเหล็กแต่ทีนี้เราก็คงไม่เอาประตูเหล็กมาว่าหรอกเราปิดด้วยบล็อกอย่างนี้ค่ะ FK ง่ายดีและนี่ก็คือฟาร์มอ้อยของเราค่ะมันดูดีมากๆเลยใช่ไหมอ้อยโตเป็นที่เรียบร้อยค่ะใช้เวลานานกว่าจะปลูกอ้อยได้เต็มพื้นที่ตรงนี้เพราะว่าอ้อยค่อนข้างที่จะโตช้าเนาะแต่ตอนนี้ค่ะเราได้ปลูกเต็มไปหมดแล้วเอ้ยน่ากลัวคือแบบอ้อยกับคริปเปอร์ค่ะมันเป็นสีเดียวกันถ้ามีคริปเปอร์เกิดในไร่อ้อยเนี่ยจะเป็นอะไรที่แบบสุดๆอุ้ยสวยงามใช่ไหมดูดีมากๆเลยค่ะแต่ทีนี้เราต้องดูจากมุมสูงสิตัดไม้หน่อยสินี่มีต้นอ้อยจำนวนมากโอ้โหสวยมากๆเลยใช่ไหมเออนี่เลยค่ะคือสิ่งที่เราคาดหวังไว้เดี๋ยวในอนาคตค่ะเราค่อยมาตกแต่งให้สวยงามเพิ่มเติมแล้วกันเนาะแต่สำหรับ EP นี้ค่ะก็น่าจะเพียงพอเท่านี้ลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในEPISODEต่อไปบ๊ายบายค่ะ